นี่คือส่วนหนึ่งของงานด้านการศึกษาที่ริเริ่มขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและการศึกษาสายอาชีพนี้ก็ยังคงพัฒนาสืบเนื่องต่อมาจนถึงปัจจุบันนโยบายการศึกษาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้กำหนดให้ระดับประถมศึกษามีเวลาเรียนเป็น5ปีคือเรียนวิชาสามัญ3ปีและเรียนวิชาชีพอีก2ปีโดยวิชาชีพที่นักเรียนจะต้องเรียนนั้นขึ้นอยู่กับพื้นฐานความเหมาะสมสภาพท้องถิ่นของประเทศนั่นคือวิชากสิกรรมครับเดิมในรัชสมัยรัชกาลที่5มีโรงเรียนที่สอนวิชาด้านเกษตรกรรมโดยเฉพาะเรียกว่าโรงเรียนเกษตราธิการแต่เป็นระดับอุดมศึกษาเมื่อผลิตคนเข้ารับราชการในกรมกองต่างๆของกระทรวงเกษตราธิการต่อมาในปี2456ได้ยุบรวมเข้ากับโรงเรียนข้าราชการพลเรือนในสมัยรัชกาลที่6นอกจากการจัดการศึกษาวิชาศิลปกรรมและพาณิชยกรรมแล้ววิชาสำคัญที่นักเรียนส่วนใหญ่ในยุคนั้นต้องเรียนคือวิชากสิกรรมแต่ปัญหาก็คือครูที่มีความรู้พอที่จะสอนวิชาเกษตรกรรมในเวลานั้นยังหาได้ยากการจัดการศึกษาในช่วงแรกจึงต้องหันไปสู่การเตรียมฝึกหัดครูให้มีความรู้เสียก่อนแต่สุดท้ายที่ประชุมเสนาบดีในขณะนั้นกลับไม่เห็นด้วยกับแนวทางการศึกษานี้การเตรียมฝึกหัดครูด้านกสิกรรมที่วางแผนไว้จึงถูกยกเลิกไปต่อมาเมื่อเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีลาออกจากตำแหน่งในปี2458เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีซึ่งดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงธรรมการคนต่อมาจึงรื้อฟื้นโครงการที่จะฝึกอบรมครูให้มีความรู้ในวิชาสามัญและวิชาชีพอย่างจริงจังขึ้นอีกครั้งพุทธศักราช2459เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีได้ร่างโครงการโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมขึ้นโดยมีรายละเอียดคือจะคัดเลือกนักเรียนในจากมณฑลต่างๆ 2-3 คนมาเรียนที่โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในสมัยนั้นหากเรียนหลักสูตรฝึกหัดครูประเภทนี้อีก2ปีก็จะได้รับประกาศนียบัตรครูประถมกสิกรรมเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีได้กราบบังคมทูลต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมว่าการจัดสอนวิชากสิกรรมในโรงเรียนประถมศึกษาในชนบทการจัดการเช่นนี้ประเทศฝ่ายตะวันออกได้จัดแพร่หลายมาแล้วคือประเทศญี่ปุ่นและประเทศชวาฟิลิปปินส์กำลังจัดอย่างแข็งแรงประเทศเราควรจะจัดให้มากแต่การใช้ครูสามัญไปสอนวิชาเกษตรกรรมจะเป็นโรงเรียนเกษตรกรรมแต่ชื่อนักเรียนไม่วายตะเกียกตะกายไปเป็นเสมียนจึงต้องฝึกหัดครูเกษตรกรรมเป็นแบบฉบับของการจัดโรงเรียนเกษตรกรรมในระดับประถมศึกษาต่อไปโรงเรียนต้องมีที่ดินสำหรับทำสวนต่อไปด้วยพุทธศักราช2460โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมแห่งแรกได้ก่อตั้งขึ้นเรียกว่าโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมหอวังซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสนามกีฬาแห่งชาติต่อมาในปี2461ได้ย้ายไปตั้งที่จังหวัดนครปฐมครูที่สำเร็จจากโรงเรียนฝึกหัดครูแห่งนี้คือผู้ที่จะนำความรู้วิชาเกษตรกรรมสมัยใหม่ไปเผยแพร่ให้กับประชาชนทั่วประเทศนับตั้งแต่ปี2461ถึง2468มีผู้จบการศึกษาจากโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมจำนวน83คนแต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการที่จะพัฒนาเกษตรกรรมสมัยใหม่ควบคู่กับการศึกษาภาคบังคับที่จะจัดขึ้นทั่วประเทศเพื่อให้การศึกษาขยายไปอย่างทั่วถึงกระทรวงธรรมการจึงพยายามจัดตั้งโรงเรียนขึ้นตามมณฑลต่างๆเรียกว่าโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมมณฑลโดยอาศัยครูที่จบจากส่วนกลางไปสอนตามมณฑลต่างๆ
ี2466จึงมีโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมในมณฑลเกิดขึ้นอีกหลายแห่งได้แก่นครสวรรค์อยุธยานครราชสีมาพิษณุโลกเพชรบุรีสงขลาจันทบุรีอุดรธานีและร้อยเอ็ดโครงการจัดการศึกษาด้านกสิกรรมจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้ประชาชนซึ่งอยู่ในชนบทหันมาสนใจวิชากสิกรรมมากขึ้นและได้ขยายการฝึกหัดครูกสิกรรมมณฑลขึ้นในหลายจังหวัดทำให้เกิดการปรับปรุงการเกษตรและนำเทคนิคความรู้ทางด้านการเกษตรสมัยใหม่เข้ามาในประเทศส่วนพระยาเทพศาสถิตซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่คนแรกของโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมและผู้สำเร็จการศึกษาวิชาการเกษตรมาจากประเทศอังกฤษเป็นอีกผู้หนึ่งที่วางรากฐานการเกษตรแผนใหม่โดยการนำพืชที่ไม่เคยปลูกมาก่อนในประเทศเช่นกระหล่ำปลีมะเขือเทศเข้ามาปลูกในประเทศไทยและได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบันเป็นที่น่าเสียดายว่าโครงการจัดการศึกษาด้านกสิกรรมที่เริ่มต้นขึ้นในยุคนี้ต้องประสบปัญหาด้านงบประมาณมาโดยตลอดจนต้องยกเลิกไปบางแห่งภายหลังจากก่อตั้งมาได้16ปีถึงกระนั้นการวางรากฐานของนักศึกษาในสมัยนี้ได้ส่งผลให้เกิดการพัฒนาเกษตรกรรมสมัยใหม่ขึ้นในประเทศเป็นครั้งแรกและบรรดาศิษย์เก่าและคณาจารย์ส่วนหนึ่งได้รวมตัวกันก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึ้นในเวลาต่อมาจากการจัดการศึกษาด้านกสิกรรมกระทรวงธรรมการในยุคนี้ยังได้จัดตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษาประเภทหัตถกรรมขึ้นมีบันทึกไว้ว่าในปี2459มีโรงเรียนหัตถกรรมฝึกฝนอาชีพอยู่30โรงเรียนคือโรงเรียนฝึกหัดจักสาน12แห่งโรงเรียนสอนเพาะปลูก7แห่งโรงเรียนช่างไม้5แห่งโรงเรียนทอผ้า4แห่งโรงเรียนช่างถม2แห่งในบรรดาวิชาชีพหัตถกรรมที่ได้จัดสอนขึ้นในยุคนั้นต้องพบกับความยากลำบากในการจัดการและเผยแพร่ให้แพร่หลายเพราะมีอุปสรรคที่สำคัญคือการที่ไม่สามารถแข่งขันกับสินค้าจากต่างประเทศที่นำเข้ามาได้เพราะงานฝีมือส่วนใหญ่มักทำได้ปริมาณน้อยทำให้ราคาแพงเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าจากต่างประเทศในยุคนั้นการฟื้นฟูอาชีวศึกษาด้านหัตถกรรมจึงทำได้เพียงแค่อนุรักษ์ฝีมือการช่างของไทยดั้งเดิมเอาไว้ไม่สามารถที่จะฝึกสอนนักเรียนให้ออกไปประกอบอาชีพได้อย่างจริงจังผลการจัดการศึกษาสายอาชีพในสมัยนี้จึงเป็นสมัยแห่งการวางรากฐานงานอาชีวศึกษาทั้งทางด้านเกษตรกรรมหัตถกรรมและพาณิชยกรรมแม้ว่าผลการจัดการในระยะแรกจะอยู่ในจำนวนจำกัดและไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรก็ตามแต่ก็นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการสร้างทัศนคติให้กับประชาชนให้ได้เห็นความสำคัญและหันมาสนใจประกอบอาชีพทางด้านอื่นนอกเหนือจากการรับราชการเพียงอย่างเดียวการจัดการการศึกษาสายอาชีพที่เริ่มในยุคนั้นก็จะดำเนินสืบเนื่องมาและเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศตราบจนทุกวันนี้ครับรัฐบาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาเกษตรกรรมยังต่างประเทศ3คนหรือที่เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีสนั่นเทพหัสดินณอยุธยาเรียกว่า3เสือเกษตรคือหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจทองดีเรสานนท์ไปศึกษาด้านเกษตรกรรมที่มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์หลวงอินทศรีกสิการเอี้ยงจันทรสถิตศึกษาด้านเกษตรกรรมที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาและพระช่วงเกษตรศิลปการช่วงโลจายะ
ศึกษาด้านวิชาสัตวบาลจากมหาวิทยาลัยวิสคอนซินประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากทั้ง3ท่านกลับจากศึกษาที่ต่างประเทศได้เข้ารับราชการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรโดยหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจเป็นอธิบดีกรมเกษตรและกรมประมงพระช่วงเกษตรศิลปการเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แม่โจ้และหลวงอิงคศรีกสิการเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตราธิการนอกจากนี้ทั้ง3ท่านยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึ้นในสมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามนับเป็นมหาวิทยาลัยรัฐแห่งแรกของไทยที่เปิดสอนหลักสูตรด้านการเกษตรโดยมีปณิธานเพื่อสร้างคุณประโยชน์แก่การเกษตรกรรมและการเศรษฐกิจของประเทศกล่าวได้ว่าในที่สุดแล้วแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้บรรลุผลสำเร็จอย่างแท้จริงเพราะบุคลากรที่ได้ทรงสนับสนุนให้ได้รับการศึกษาในต่างประเทศได้กลับมาสร้างคุณประโยชน์พัฒนาบ้านเมืองในเวลาต่อมา